สลามุอะลัยกุมครับครับวะอะลัยกุมสลามครับร้อยบาทครับทุกครับครับผมเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับจากการที่คณะกรรมการกลางอิสลามประชุมครั้งแรกครับครับก็อย่างที่ได้ทราบนะครับครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยนี่นะครับที่เพิ่งมีการแต่งตั้งไปเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะครับเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 9:09 นนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยอาคารด้านหลังของผมนี้นะครับตั้งแต่ในเวลา 9:09 นโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีคุณอาซิสพิทักษ์กุมพลนะครับเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีตัวแทนจากกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนะครับรวมถึงทางด้านคณะกรรมการอิสลามทั้ง11คนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่านจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับโดยจากทั้งหมด53คนมีคนมาร่วมประชุมนะครับประมาณ50คนนะครับก็เป็นหนึ่งการประชุมที่มีคนมาร่วมจำนวนมากครั้งหนึ่งของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับซึ่งครั้งนี้ก็นับได้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นธรรมเนียมนะครับในการประชุมครั้งแรกเมื่อเริ่มการประชุมก็มีการเปิดให้มีการแนะนำตัวคณะกรรมการอิสลามชุดใหม่นะครับทั้ง43คนโดยเริ่มจาก11คนนะครับที่เป็นจำนวนที่ท่านจุฬาธิการได้แต่งตั้งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นอีก32คนเป็นตัวแทนจากส่วนจังหวัดก็มีการแนะนำตัวกันในที่ประชุมนะครับส่วนอีกประมาณ10กว่าคนก็เป็นกรรมการชุดเดิมที่ยังไม่หมดวาระลงไปนะครับก็เป็นการประชุมรวมในทั้งหมด53คนนะครับซึ่งหลังจากเปิดการประชุมไปได้สักพักนะครับเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าท่านจุฬาได้ผลตีได้พูดในวาระการชี้แจงให้กับที่ประชุมได้ทราบนะครับว่าท่านเองในการบริหารงานในปีนี้ท่านต้องการที่จะตั้งสำนักงานอามีรุ่นฮัจญ์นะครับครับซึ่งก็เป็นการพูดในที่ประชุมว่าจะต้องให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับในภายในปีนี้นะครับในคณะกรรมการชุดนี้จะต้องมีสำนักงานอามีรุ่นฮัจญ์ให้ตั้งขึ้นให้ได้นะครับซึ่งสำนักงานชุดนี้สำนักงานอามีรุ่นฮัจญ์นะครับจะมีหน้าที่ในการทำงานตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่มาทำงานแค่ช่วงฮัจญ์นะครับแล้วก็สำนักงานอามีรุ่นฮัจญ์นี้ก็จะแยกออกจากส่วนกรรมการที่ขึ้นกับกรมการศาสนานะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีการชี้แจงในที่ประชุมในวันนี้ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านจุฬาย้ำว่าสำนักงานอามีรุ่นฮัจญ์จะต้องทำงานร่วมกับบรรดาทางด้านบริษัทต่างๆบริษัทเกี่ยวกับฮัจญ์นะครับรวมถึงทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับฮัจญ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสำคัญในการประชุมวันนี้นะครับหลังจากนั้นในทุกๆครั้งนะครับที่มีการประชุมประจำเดือนนะครับของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเรื่องนึงที่มีการจะมีการพิจารณาในวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกแล้วก็รับรองเครื่องหมายฮาบาลนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็มีประเด็นที่น่าสำคัญก็คือว่ามีการยกเลิกเครื่องหมายฮาลาลทั้งสิ้น136รายการนะครับก็ในจำนวนนี้มาจากทั้งสิ้น36บริษัทครับซึ่งที่บริษัทอย่างที่หลายคนรู้จักอย่างเช่นน้ำมันพืชตาไพรินนะครับก็มีการยกเลิกเครื่องหมายฮาลาลในครั้งนี้รวมถึงขนมบางประเภทนะครับจากบริษัทวินเนอร์ฟู้ดนะครับซึ่งอีกหนึ่งบริษัทที่ผลิตขนมมากนะครับแล้วก็มีการยกเลิกตาฮาลาลในครั้งนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ได้ดูในรายชื่อที่เสนอในที่ประชุมในวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือขาดการต่ออายุนะครับไม่ได้ทำผิด เกี่ยวกับข้อกำหนดของเครื่องหมายฮาลาลแต่อย่างใดนะครับนี่คือบรรยากาศการประชุมคร่าวๆในวันนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแต่เวลา 9:09 นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดนะครับสำหรับการประชุมของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่แล้วก็จะใช้เวลาประชุมที่ยาวนานนะครับก็คาดว่าจะจบประมาณช่วงบ่ายและที่สำคัญอีกวาระหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการประกาศทุกๆครั้งนะครับในการจัดประชุมครั้งใหม่ก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนะครับซึ่งบางตำแหน่งที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นเลขากรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยังเป็นทางด้านตำรวจตีสุรินทร์ตาลาเล่นะครับก็ยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งนี้ส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่ากรรมการในส่วนที่ท่านจุฬาคัดเลือกมา11คนก็เป็นกรรมการหน้าใหม่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านจุฬาเองนะครับคุณตากีแพทย์พลนะครับหรือว่าอาจารย์วิสุทธิ์บิลาเต้นะครับซึ่งมาจากทางจังหวัดสงขลานะครับก็นอกจากนี้ก็มีอาจารย์วินัยด้านลันด้วยนะครับก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลในเรื่องฮาลาลแต่ว่ารายชื่อมีการนำเสนอในที่ประชุมแล้วนะครับแต่ว่าผลประชุมยังไม่ออกมานะครับก็อยากให้ติดตามดูต่อไปว่ากรรมการชุดใหม่นะครับของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนี้จะกรรมการบริหารจะมีใครบ้างและใครจะไปอยู่ตำแหน่งไหนดูแลเรื่องอะไรนะครับซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมโดยตรงนะครับสำนักข่าวไว้ก็เลยเดินทางมาทำข่าวนะครับครับในการประชุมนี้เนื่องว่ามีผลกระทบต่อสังคมมุสลิมโดยตรงนะครับเราพยายามที่นำข้อมูลมานำเสนอให้กับพี่น้องเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ครับครับคุณอับดุลคอลิกครับอย่างที่ตัวอย่างที่ยกเลิกฮาลาลเนี่ยจะติดตามรับฟังได้ที่ไหนครับ
ก็ปกติแล้วนะครับในเว็บไซต์ของกรมการจะมีการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ร้านที่ถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับแต่ช้อนนะครับทีมสำนักข่าวไว้เมื่อได้รายชื่อทั้งหมดแล้วก็จะนำไปลงในFacebook นะครับของสำนักข่าวไว้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางเว็บไซต์ของกรรมการกลางก็ไม่ลงทุกเดือนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะตามเนื้อหาตามข้อมูลมาฝากให้กับพี่น้องเพราะว่าบางบริษัทที่ยกเลิกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะทำผิดกฎข้อบังคับนะครับหรือว่าบางบริษัทก็อาจจะยกเลิกเพราะว่าไม่ขอต่ออายุบางบริษัทก็ขาดการต่ออายุนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าบริษัทที่ทำผิดกฎนะครับหรือว่ามีส่วนผสมที่ไม่ให้ร้านเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะติดตามก็อินชาอัลลอฮ์นะครับเราพยายามจะนำรายชื่อนั้นมาลงใส่เข้าไปในทางด้าน Facebook ของ White News นะครับพี่น้องก็ติดตามได้หรือว่าหากมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนสำคัญนะครับเราก็จะนำเสนอในช่วงข่าวต่อไปนะครับพี่น้องมาติดตามได้นะครับครับส่วนผลการประชุมนี่จะสรุปแล้วก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ครับก็สำหรับผลการประชุมในเว็บไซต์ของกรมการอิสลามนะครับจะไม่มีการสรุปผลการประชุมแต่จะแจ้งเฉยๆนะครับว่ามีการประชุมไปเมื่อวันที่เท่าไหร่แต่ทางสำนักข่าวไว้นะครับก็จะรายงานความคืบหน้าของบทสรุปหรือว่าผลการประชุมนะครับให้กับพี่น้องครับก็อินชาอัลลอฮ์หากว่าการประชุมไม่ยาวจนถึงช่วงเย็นนะครับเราก็จะสามารถนำเสนอให้กับพี่น้องได้ในช่วงข่าวเย็นนะครับแต่ว่าหากผลประชุมเนี่ยยาวไปในช่วงเย็นนะครับทำให้เราไม่สามารถนำเสนอได้ทันเนี่ยเราก็จะนำเสนอในข่าวในช่วงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้ถัดไปจากน้องได้ติดตามนะครับผลการประชุมของกรรมการกลางลานแห่งประเทศไทยชุดแรกนะครับซึ่งชุดนี้ถือได้ว่าเป็นชุดแรกที่ท่านจุฬาได้คัดเลือกมาจำนวน11คนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นชุดก่อนที่ท่านจุฬาจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับแต่ว่าชุดนี้ถือว่าเป็นชุดแรกที่ท่านจุฬาฤทธิ์มนตรีได้มีการแต่งตั้ง11คนขึ้นมาเองครับส่วนจังหวัดก็32คนแล้วจังหวัดก็เลือกเข้ามาครับซึ่งส่วนใหญ่ในส่วนจังหวัดเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมมุสลิมอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าเก่าๆที่เคยเป็นกับกายอิสลามมาก่อนแต่ที่น่าจับตาก็คือชุดใหม่11คนเนี่ยครับที่ท่านจุฬาได้เป็นคนเลือกเข้ามานะครับก็เป็นคนที่ทำงานแล้วอยู่ในแวดวงการทำงานมุสลิมสมควรครับครับส่วนการเลือกของท่านจุฬา11คนนี้คือท่านจุฬาเลือกเองใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นในส่วนคือกรรมการกายอิสลามเนี่ยก็จะมีในส่วนที่ท่านจุฬาจะเป็นผู้เลือกนะครับ11ท่านก็11คนนี้นะครับก็มีรายชื่อหลายๆคนที่ทำงานด้านในแวดวงของศาสนานะครับแล้วก็ทำงานการเคลื่อนไหวด้านอิสลามมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าที่สำคัญนะครับกับกรรมการอิสลามชุดใหม่นี้นะครับครับและพี่น้องประชาชนพอจะทราบไหมครับว่าอีก30กว่าคนเนี่ยครับที่เขาคัดเลือกไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับในส่วนแต่ใน2คนนะครับทางกรรมการประจำจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกเองนะครับว่าจะส่งตัวแทนใครเข้ามาร่วมประชุมกับกรรมการการอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เราสามารถดูรายชื่อนะครับหลังจากที่ในเว็บไซต์ของกรรมการมีการประกาศรายชื่อ32คนนี้แล้วนะครับในที่มีการประกาศสำนักนายกเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย43คนนะครับรวมถึง11คนที่ท่านจุฬาเลือกด้วยนะครับก็มีการประกาศอยู่แล้วนะครับในหน้าเว็บไซต์ของกรรมการกลางนะครับก็สามารถไปติดตามดูได้ในเว็บไซต์ของกรรมการกลางอิสลามนะครับ www.ccord.org นะครับ ccord c ตัว c ตัว i ตัว c ตัว o ตัว t นะครับก็ไปติดเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีข้อมูลอัปเดตต่างๆข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมมุสลิมอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่าสำนักข่าวไว้ก็เคยรายงานข่าวนี้ไปก่อนแล้วนะครับเรื่องการประกาศรายชื่อทั้ง43ท่านครับผมครับขอบคุณคุณอับดุลคอลิกมุกตารีมากครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ